เชิญถ่ายภาพครับเราจะเริ่มต้นโดยควรทักทายก่อนจะเป็นน้องหน้าปกเลยนะครับเชิญครับลูกบอกว่าอะไรลูกบอกเรื่องพ่อว่าไงครับว่าน้อยทังคิดถึงพ่อทางจางอยากให้เขากลับบ้านไหมไม่ไม่กลับบ้านอยากบอกกันสวัสดีพี่น้องเสื้อแดงทุกคนนะคะที่วันนี้ยังเสียสละกำลังกายกำลังแรงกำลังใจกำลังทรัพย์เสียสละเพื่อมาต่อสู้หนนี้นะคะแต่การต่อสู้ของเราหนนี้จะไม่เสียเปล่าและจะไม่แพ้และก็คงชนะในอีกไม่นานนี้ค่ะแก้มอยากให้ผู้มีอำนาจมองพวกเราอย่ามองพวกเราเป็นศัตรูเรามาเพียงต้องการสิทธิความเสมอภาคในฐานะความเป็นมนุษย์เท่านั้นท่านมองว่าพวกเราเปลี่ยนไปท่านต่างหากล่ะที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงพี่น้องแสดงทุกคนคงตั้งใจภาวนาให้ศาลอาญาระหว่างประเทศรับคดีของพวกเราใช่ไหมคะและรัฐบาลก็พยายามโจมตีว่าพวกเราทำลายประเทศทำให้ประเทศเสียหายแต่พวกเขาต่างหากล่ะที่ทำลายประเทศโดยการยึดอำนาจกระบวนการยุติธรรมที่ไม่มีมาตรฐานแล้วก็บิดเบือนกลไกทุกระบบของประเทศพวกเขาทำลายพวกเราต่างหากล่ะมาเรียกร้องเพื่อความยุติธรรมเพื่อความเสมอภาคพวกเรานี่แหละสร้างประเทศอย่างคุณโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมเขาไม่ใช่คนไทยเขายังมาช่วยให้พวกเราได้รับความยุติธรรมแล้วพวกคุณไม่อายพวกคนต่างชาติบ้างเหรอคะว่าทำไมเขาเป็นคนต่างชาติเขายังมาหาข้อมูลจนสามารถส่งอัยการยื่นฟ้องต่อ ICC ได้แล้วค่ะแล้วก็น้าปกบอกอะไรอีกลูกบอกว่าไงบอกพ่อว่าไงลูกพ่อขอบพระเจ้าครับ